โอ้พระเจ้านั่นสาระนั่นใช่เต็กเทียนหรือเปล่าวะจอร์ดมันชัดเจนคนอะไรตายอยากจะไปทำงานกันดีกว่าทำร่วมเลยดูล้อนะไม่ล้อหรือเปล่าครับถ้าไม่ล้อก็ไปพักก่อนดีกว่าทุกคนเขาล้อเหมือนกันหมดแหละเพราะฉะนั้นก็รีบทำงานซะจะรีบกลับไปพักไม่ร้อนแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเมื่อไปเอาน้ำให้ทุกคนแล้วกันทำงานเร็วไม่ต้องมาแสดงความเป็นห่วงเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นเลยนะโหเมย์ทั้งเป็นห่วงแล้วก็เห็นใจพี่เทียนนะคะเมย์รู้ที่เนี่ยห่างไกลความเจริญแล้วพี่เทียนไม่เคยลำบากมาก่อนในชีวิตเลยอะเมย์ว่าพี่เทียนอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกค่ะเหรอแล้วเธอบอกคุณบารมีส่งฉันมาที่นี่ทำไมฮะถ้าไม่ใช่ห่วงฉันจริงอะพี่เทียนพี่เทียนรู้ไหมคะว่าการที่เมย์แต่งงานกับพี่เทียนมันไม่ใช่เรื่องสบายเลยนะคะเมย์ต้องหย่ากับพี่เทียนต้องเป็นม่ายต้องเสียประวัติต้องเสี่ยงอันตรายสารพัดเลยนะคะอยู่ในบ้านก็ต้องคอยรับใช้พี่เทียนพอออกนอกบ้านก็ต้องคอยดูแลไม่พี่เทียนถูกทำร้ายอีกอะเมย์แทบจะเป็นบอดี้การ์ดพี่เทียนอยู่แล้วนะคะแล้วไงคิดจะทวงบุญคุณเหรอเปล่าค่ะเมย์ก็แค่มีข้อเสนออยากมาให้พี่เทียนนะคะข้อเสนออะไรเมย์มีข้อเสนอทั้งหมด2ข้อนะคะข้อแรกเซ็นใบหย่าให้กับเมย์แล้วเอาเงินมาให้เมย์10ล้านภายใน3เดือนค่ะฮะแล้วหลังจากนั้นเมย์จะส่งพี่เทียนกลับไปฮ่องกงเธอจะบ้าป่ะ10ล้านภายใน3เดือนพี่เลือกปูชัดอ่ะฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นมันก็หมายความว่าพี่เทียนจะไม่ยอมหย่ากับเมย์ใช่มั้ยคะคือฉันน่ะอยากหย่าแต่ฉันไม่มีเงินมันคนละประเด็นกันเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นเรื่องที่พี่เทียนอยากให้เราปิดเป็นความลับเรื่องที่เราแต่งงานกันก็คงจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วค่ะที่เธอเอาไปทะเบียนสมรสมาด้วยเนี่ยเอามันเอามันน่าสิคะเนี่ยเป็นหลักประกันชั้นเลิศของเมย์เลยนะคะเอามันนี่เลยนี่พี่เทียนไม่เอามาอยู่ไม่น่ารักเลยนะคะแล้วทางเลือกที่2คืออะไรทางเลือกที่2ก็ง่ายๆค่ะพี่เทียนก็แค่ยอมให้เมยจีบซะดีเธอนี่จะบ้าไปใหญ่แล้วนะไม่บ้าหรอกค่ะพี่เทียนป้าจีบอกแล้วไงคะว่าถ้าเกิดพี่เทียนหาเงิน10ล้านมาให้เมยไม่ได้ภายใน3เดือนเราก็ต้องแต่งงานกันจริงๆอยู่ดีแล้วก็ต้องมีหลานมาให้ป้าจีอุ้มน้องเห็บน้องเหารอเกิดอยู่นะคะเธอนี่เมยให้เวลาพี่เทียนคิดนะคะแต่ว่าอย่าคิดนานมากนะคะเพราะช่วงเนี้ยสติสตางเมยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเมยกลัวว่าเมยจะทำใบทะเบียนสมรสปลิวไปกลางทาง